เทนนิสพาณิพักจอมเตะไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์และป้องกันแชมป์ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกมปารีส2024การแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งกัวซิงจากประเทศจีนไป2-1ยก6-3 2-3และ6-2คว้าเหรียญทองไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของพาณิพักในรุ่นนี้คือการป้องกันแชมป์และเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024และเทนนิสพาณิพักสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกค่ะที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม3สมัยติดต่อกันเริ่มจากเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2016เหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024โดยในวันที่8สิงหาคมตรงกับวันเกิดของน้องเทนนิสอายุครบ27ปีพอดี